ก็เรื่องของคนหนึ่งสวัสดีครับยามไม่ยามเช้าแล้วล่ะไม่มีคนมาดูเลยเหงาวันนี้เราจะพาทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันนะครับอาจจะเป็นข้าวเที่ยงของทุกคนแต่มันคือข้าวเช้าของผมข้าวคอหมูย่างวิทน้ำซอสและน้ำซุปอันเผ็ดๆของพี่ต้าจ๋าทุกคนอันนี้มันอร่อยมากมันคือน้ำซุปที่เป็นเหมือนหม่าล่าต้มยำมันไม่ใช่หม่าล่ามันเหมือนต้มยำเหมือนต้มแซ่บที่ใส่หมูสับเยอะๆเหมือนเกี๊ยมบวยผมชอบมากเพิ่งเคยกินครั้งแรกพี่จะทำข้าวให้กินครับกินข้าวเช้าเหมือนกันเลยใครกินข้าวเช้าอยู่ขอให้กินอร่อยเหมือนผมนะครับมากินข้าวบ้านพี่ไหมครับถ้าพี่ทอมทำกับข้าวอร่อยๆให้ผมกินผมไปครับหกหยกสดไม่ไหวครับมันเผ็ดมันเช้าอ่ะกะจะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูกินข้าวเช้าไม่รู้จะพูดอะไรมันเช้าเกินมันก็ไม่เช้าหรอกมันเที่ยงแล้วเราพอข้าวไว้ที่แค่นี้ดีกว่าผมไปชงกาแฟกินดีกว่ามันง่วงผมจะมาสอนทุกคนชงกาแฟนี่เราได้ของเล่นใหม่คุณแม่ซื้อมาให้นี่นะครับผมจะเป็นพ่อค้าขายกาแฟรับอะไรดีครับแทนนี่ขี้เกียจปั่นแล้วเดี๋ยวนี้เอาแบบสำเร็จนี่นะครับเราก็ตักผงกาแฟขึ้นมาเอามาใส่ในที่บดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเริ่มเปิดเครื่องเราก็ใส่แสงหน่อยถ้าเราเป็นคนชอบกินกาแฟเข้มๆแบบผมนะครับอันนี้เป็นกาแฟขี้ชะมดมาจากเวียดนามนะฮะมันจะหอมทรงช่ำแล้วก็ปั๊มลงไปปึ๊บปึ๊บดูโอเคแต่เครื่องยังไม่ติดครับเครื่องผลิตโอ๊ยเครื่องผลิตน้ำกาแฟมันยังไม่ติดใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บนะครับแล้วเครื่องมันก็จะขึ้นไฟอย่างนี้นี่แต่เมื่อก่อนผมจะมานั่งปั่นแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มขี้เกียจแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นเมล็ดกาแฟเราต้องเอามาปั่นเองแล้วเราก็กดแบบนี่แล้วเราก็เป็นรอถ้าผมเป็นคนกินกาแฟเย็นผมก็ต้องเอาไปใส่น้ำแข็งวันนี้มีใครไปดู LOL ไหมครับพ่อค้าน่ารักเหมา100แก้วถ้าผมเปิดร้านแล้วไม่เหมาผม100แก้วนะผมเครื่องนะผมถามทุกคนก่อนไป LOL ไหมครับ
ไปดูคอนไหมคะมีคนเดินเข้ามามาขับรถออกไปใครไม่ได้อะไรเนี่ยลิ้นฟันมันเช้าอยู่บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ใครว่างนะครับไปเจอผมที่ศิริชาได้นะครับส่วนวันนี้ใครว่างก็ไปดู LOL นะครับแต่เหมือน LOL เขาจัด2วันก็ใครไปดูวันนี้ LOL วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไปดูผมที่ศิริชาด้วยนะครับเราไปให้กำลังใจกันแล้วกันนะฮะปอกส้มโออีกรอบผมก็คงไม่ต้องไปอ่ะโอ้ยมันเข้ามาทำไมน้ำโบมานี่สิอามาเตี้ยเร็วน้ำโบมานี่มาเตี้ยผมไม่ได้บูลลี่นะทุกคนแต่น้องเขาน่ารักจริงน้ำโบมานี่โอ้ยโอ้โห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 แล้วเกิดเขานอนอ่ะแล้วเราจะจับเขาอ่ะมันจะขู่ไม่มีคนอยู่ถ้าพี่จ๋าอยู่มันจะขู่ทุกคนพี่พร้อมยังเออผมอยากมีน้องสาวผมว่าถ้าผมมีน้องสาวผมน่าจะขี้ห่วงอ่ะเฮ้ยเรายังทำกาแฟไม่เสร็จเรากด1รอบแล้วก็กดรอบที่2แล้วผมก็จะกดรอบที่3เพราะผมกินกาแฟขมกินกาแฟเข้มเสร็จเราควรมาเตรียมแก้วก่อนอันดับที่2เราจับหมามาเราต้องล้างมือด้วยนะฮะแล้วก็ต้องล้างแก้วสักหน่อยเพราะแก้วเราเพิ่งใช้แก้วผมหายอ่ะมันมีแก้วที่แฟนคลับทำเป็นชื่อผมให้มันไม่ได้หายแบบอย่างนั้นนะหมายถึงผมเพิ่งใช้ไปเมื่อ 2-3 วันก่อนเพิ่งใช้ไปเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วแบบไม่รู้ว่าเขาไปล้างมาชั้นบนที่ไหนมันไม่ได้หายไปเลยแต่มันแบบยังหาไม่เจอตอนนี้ผมขอบคุณมากนะครับพี่คนนั้นที่ทำแก้วผมไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่ทำแก้วมาเป็นแก้วอย่างเงี้ยแล้วเป็นชื่อผมชอบมากมันเท่ผมอวดตลอดแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเพิ่งใช้โอ๊ยน้ำแข็งกดไม่ออกด้วยน้ำแข็งกดไม่ออกเราก็ต้องใช้วิธีคลาสสิกนี่นะครับเราก็ได้น้ำแข็งมาแล้วในแก้วแล้วเราก็กดกาแฟสักรอบมันก็จะพอดีกับ1แก้วนะครับอยากให้แก๊งแฟนผมประธานนักเรียนมาไลฟ์ครั้งนึงเออผมก็คิดถึงเหมือนกันนะชอบมาไม่แอบชอบเลยหรอผมหายไปนานเหรอทำมีมบ้างผมไม่ใช่สายทำมีมนะเลยผมไม่ได้ขายตลกนะผมขายล่อตู้เย็นก็ไม่ปิดนี่นะครับผมจะมีวิธีเทกาแฟคือแบบต้องเทปึ๊ดเดียวปึ๊ดเดียวเลยปึ๊ดเดียวหกเหมือนเดิมแต่มันก็น้อยลงได้กดเพิ่ม
ปกติมันต้องเต็มแก้วนะทำไมวันนี้มันไม่เต็มอ่ะน่าจะชงผิดสูตรไม่รอครับมันเริ่มเย็นแล้วแต่ผมเทนไม่ลงนี้วันนี้ใครไปดูคอน LOL ไหมครับคนเยอะไหมครับตอนนี้อุ้ยร้อนอันนี้ร้อนแล้วเพราะมันเพิ่งออกมาเต็มแก้วแล้วครับกาแฟฝีมือพร้อมกินได้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ทุกคนดูกันนะครับหลอดอยู่ไหนเรามาชิมกันนะครับชื่นใจจริงๆเลยกาแฟฝีมือผมเนี่ยชงเองกินเองทุกวันมันก็อร่อยเหมือนเดิมทุกวันจริงๆไม่อยากจะโมนะทุกคนแต่แบบคนชงมันหน้าตาดีมันก็อร่อยอะเนาะ ไม่ได้เกี่ยวกันเลยผมเริ่มยาวแล้วทุกคนผมไปนั่งฟังอันหนึ่งมาเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ติดคำสร้อยแบบผมไปดูพี่คนหนึ่งมาเขาจะพูดคำสร้อยทุกครั้งอะแบบหนังส่งหนังสืออะแบบชงช้อนวันน้องวันนี้ไปไหนกันดงกันดีกินน้องกินน้ำกันไหมไปท่องไปเที่ยวกันไหมพรุ่งนงพรุ่งนี้ไปดูผมไปอีวงอีเวนต์กันไหมที่ศรีราชงศรีราชาอยากให้ผมทำมีมจริงๆนะทำมีมคืออะไรอ่ะทำหน้าอย่างนี้อ่ะคืออะไรทำมีมการทำมีมมันต้องทำยังไงน่าจะคลิปเดียวกันใช่ไหมผมก็ชอบเลยแบบไปแบบไปหนองไปไหนกินน้องกินน้ำไปไปเรื่อยก็จริงอันนี้ก็จริงไม่เถียงดาร์กไดฟ์เป็นไงบ้างครับเป็นซีรีส์ครับ ยังไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแค่ไพลอตวันนี้ไม่ออกไปไหนหรอเดี๋ยวออกไป LOL ครับน่าลงน่ารักคืออะไรกันทำมีมอ่ะคือเราต้องไปแบบฟิลแบบผมเวลาดูมีมนักบอลก็คือแบบพูดอะไรฮาๆหรือทำหน้าอะไรตลกๆเสร็จเหรอการทำมีมคือการพี่พร้อมทำมีมใหม่ๆคืออะไรอ่ะการทำมีมลาบูบูอ่ะขำหน้าเราอยู่อ่ะนี่ไงมีมลาบูบูเคยเจอพี่ที่เชียงรายด้วยเหรอเจอเมื่อไหร่คะทำไมไม่ครับเราได้ทักทายกันไหมอีก5นาทีผมจะไปนะครับเมื่อกี้ชู3แล้วจะพูดถ้าก็เลยต้องขึ้นอีก5นาทีผมจะไปแล้วนะครับพร้อมเป็นใครในวงบัสผมชอบน้องคนหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเมนแต่ว่าน้องน่ารักคนที่ชื่อว่าเอเออะฮะน่ารักมากอันนี้พิมพ์ไม่ครบแล้วมันจะแตกนะน่ารักอะลาบูบูอีนี่อันนี้ครับจะพิมพ์อันนี้
โอ้โหแกแรงไปปะเป็นสามีของฉันได้ไหมแกไม่จะจีบเราเลยแกจะเอาเราเป็นสามีเลยเหรออยากเจอพี่พร้อมมากแต่อยู่ต่อจวะผมก็ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไว้มีโอกาสเราได้เจอกันพี่มิวสวัสดีครับเหงาครับก่อนไปดูคอนมันว่างไม่มีอะไรทำพี่พร้อมอยู่ไหนอยู่บ้านครับผมยาวอีกแล้วอ่ะยาวแบบยาวไปมากเพิ่งจะตัดไปเองมาเชียงใหม่บ้างไหมอยากไปเหมือนกันครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วผมกำลังหาโอกาสจะไปเที่ยวอยู่พร้อมทำมีมโคตรปังคือเลยผมยังไม่เคยทำมีมคือไงผมต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มแล้วก็จะได้มีแบบจังหวะล้มเท่ๆพี่พอไปเดินแถวฟินไปบ่อยทีไม่ได้ไปเลยเซนท่านน่ะมันช่วงนี้ติดบ้านมาจันค่ะเอ้ยเมื่อก่อนไปบ่อยนะเพราะแม่ชอบกินทุเรียนป้ารักแม่ป้าพาแม่ไปซื้อทุเรียน ขอหน้าลาบูบูไม่ให้นะครับมันลิมิเต็ดป้าหรอกผมไม่ไหวกับตัวเองคือทำแล้วมันจะขำลองพูดมาอากูซากะคามูอันนี้มันความหมายดีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนผมมันยาวมากเลยเห็นไหมมันยาวจนข้างหลังมันก็เดินละฮาทูมีแฟนชื่อพร้อมนะครับ เราเอาเมจิกอะไปขีดตรงตาตรงนั้นอะเห็นไหมกลมๆอะขีดตรงตากลมๆนะแล้วก็เขียนคำว่าพร้อมหยอกหยอกหยอกเสียงเปลี่ยนเออ2 3วันนี้เสียงเปลี่ยนฮะกรุณาเนี่ยผมไม่กล้าพูดเลยนะมันแปลว่าอะไรอ่ะพยายามพูดอีกครั้งอะคูสยางคมูอะคูสยางคมูความหมายมันดีใช่มั้ยคะโหจะเห่าทำไมแกข้างหลังน่ากินมากอะไรอ่ะไม่ดีต่อสุขภาพ ไปแล้วนะครับทุกคนผมขออนุญาตไปหาอะไรทำก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะครับบายบาย everyone สวัสดีครับ